ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จารุดาเถระโฉมศรีนะคะเป็นอาจารย์ภาคเปียโนค่ะแล้วก็เป็นโคออร์ดิเนเตอร์ของฝั่งแยมค่ะก็ในฐานะครูผู้สอนนะคะก็เจอเด็กมาหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราเป็นครูที่ใจดีแล้วก็มีเมตตานะคะแล้วก็มีความเอาใจใส่ให้กับนักเรียนนะคะจะมีความเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณครูในแต่ละคาบเรียนเนี่ยมีความเมตตามีความใจดีจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในการเรียนความเมตตาแล้วก็ความใจดีเนี่ยนะคะยังถือเป็นการเปิดกว้างแล้วก็ให้อิสระทางความคิดแก่เด็กๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะส่งผลคือเวลาเด็กได้มีอิสระทางความคิดในการแสดงออกมาเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้สึกถึงความกลัวกับการที่จะแสดงไอเดียในการเล่นดนตรีแล้วก็ไม่ต้องกลัวถึงการติคำติของคุณครูนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลทางด้านดนตรีเวลาเด็กแสดงบนเวทีเนี่ยเด็กก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าการที่เด็กได้แสดงทางความคิดทางด้านดนตรีออกมาเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะ